็สวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง5นายพลนะครับในช่วงสงครามโลกเนี่ยที่เป็น5นายพลที่มีอิทธิพลแล้วก็มีความสามารถสูงในและมีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบทบาทในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเราจะไปดูกันเลยนะครับว่ามีนายพลมีใครบ้างนะครับทั้ง5คนนี้นะครับไปกันเลยครับนายพลคนที่1นะครับมีชื่อว่าพลเรือเอกเชสเตอร์ W. นิมิสนะครับเป็นนายพลที่มีบทบาทอย่างสูงมากโดยถูกย้ายมาแทนที่พลเอกฮัสแบนช์คิมเมลโดยนายพลเอกเชสเตอร์ W. นิมิสเนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองเรือในสมรภูมิแปซิฟิกนะครับและในวันที่24มีนาคมปี1942เนี่ยด้วยความสามารถของเขาทำให้เขาได้รับผิดชอบการวางแผนการทางทหารในมหาสมุทรแปซิฟิกผลที่ได้นะครับคือพลเรือเอกเชสเตอร์เนี่ยเป็นผู้ที่ส่งผลให้เกิดชัยชนะในสมรภูมิคอรัลซีและสมรภูมิมิดเวย์รวมไปถึงยังมีส่วนร่วมในการวางแผนการบุกเกาะโซโลมอนเพื่อเตรียมการบุกรุกคืบไปยังแผ่นดินญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับนายพลคนที่2นะครับชื่อว่าพลเรือเอกอิโซรุกุยามาโมโตะนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะฮะเป็นผู้บัญชาการกองเรือและเครื่องบินรบบนเรือรบของญี่ปุ่นโดยนายพลท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ควรเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2เพราะเขามองว่ากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยไม่น่าจะรับมือกับสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศพร้อมๆกันได้นะครับคือตอนนั้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้ร่วมสงครามอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเนี่ยในภายหลังที่ญี่ปุ่นประกาศสงครามนะครับนายพลยามาโมโตะเนี่ยก็ได้ทำการวางแผนการจู่โจมเพิร์ลฮาร์เบอร์ในวันที่7ธันวาคมปี1941รวมไปถึงอีกหลายสมรภูมิที่ทำการสู้รบในทะเลแถบแปซิฟิกทั้งหมดนะครับโดยนายพลยามาโมโตะเนี่ยได้รับชัยชนะอีกหลายครั้งอย่างไรก็ตามนะครับในสมรภูมิคอรัลซีและสมรภูมิมิดเวย์เนี่ยเขาได้แพ้ให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยได้ไปบัญชาการการสู้รบที่โซโลมอนอย่างไรก็ตามนะครับเขาถูกสังหารเสียชีวิตโดยเครื่องบินของเขาเนี่ยถูกยิงตกโดยนักบินฝ่ายสัมพันธมิตรในเดือนเมษายนปี1943นั่นเองนายพลคนที่3นะครับมีชื่อว่าพลเรือเอกเซอร์แอนดริวคัตติงแฮมเป็นอีกนายพลที่มีผลงานประสบความสำเร็จอย่างสูงในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะครับโดยเขาเติบโตอย่างรวดเร็วและได้เริ่มบัญชาการกองเรือในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและในเดือนมิถุนายนปี1939เนี่ยณเวลานั้นนะครับกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยกำลังอ่อนแอนายพลท่านนี้เนี่ยได้ทำการเจรจาต่อรองให้กองทัพฝรั่งเศสชะลอการทำสงครามกับอิตาลีและก็ในเดือนพฤศจิกายนปี1940นะครับได้มีปฏิบัติการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินของเขาเนี่ยทำให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากในการโจมตีอิตาลีนะครับที่สำคัญเนี่ยเขายังมีส่วนสำคัญในปฏิบัติการอพยพของพลเรือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงการทำการรบกับอิตาลีด้วยนะครับนายพลคนที่4นะครับมีชื่อว่าพลเรือเอกแกรนด์แอดมิรัลคาร์ลโดนิสคริสมารีนนะครับได้รับการแต่งตั้งในปี1913โดยนายพลท่านนี้เนี่ยมีความสามารถสูงมากในการวางแผนทำการรบในพื้นที่น้ำนะครับในสงครามโลกครั้งที่2เขาได้รับภารกิจที่มีความน่าสนใจก็คือให้บัญชาการเรือดำน้ำยูโบ๊ทของเยอรมันเนี่ยให้โจมตีโดยอาศัยยุทธวิธีการซุ่มโจมตีแบบวูฟแพ็คหรือฝูงหมาป่านั่นเองคือเป็นการโจมตีเรือขนส่งสินค้าของฝ่ายอังกฤษจนทำให้ประเทศอังกฤษในเวลานั้นเนี่ยได้รับความเสียหายจากการที่เรือสินค้าเนี่ยเสียหายเป็นอย่างมากส่งผลให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์มารับมือกับกองเรือยูโบ๊ทที่วางแผนการรบโดยนายพลมากฝีมือผู้นี้นั่นเองนะครับนายพลคนที่5นะครับชื่อว่าพลเรือเอกวิลเลียมเฮลซีนะครับเป็นนายพลที่มีส่วนให้ภารกิจดูลิตเติ้ลเรดในเมษายนปี1912เนี่ยสำเร็จไปได้อย่างด้วยดีนะครับได้รับชัยชนะและเป็นผู้วางแผนการรบในสมรภูมิ Battle of Leyte Gulf นะครับในเดือนตุลาคมปี1914ก็ได้รับชัยชนะอย่างงดงามเรียกได้ว่านายพลวิลเลียมเนี่ยพลเรือเอกวิลเลียมนะครับเป็นนายพลที่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยเอาชนะกองทัพญี่ปุ่นได้ในที่สุดเหมือนกันนะครับ